ก็ยังคงต่อเนื่องกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะฮะคือก็จากชุดที่แล้วนะครับที่สรุปกันมาแล้วว่าการแบ่งแบบไมโอซิสคือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะซึ่งการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะมีการลดจำนวนโครโมโซมนะลงครึ่งหนึ่งจาก2ชุดเหลือแค่1ชุดอันนี้ลืมบอกไปว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยนะมี2ระยะนะครับมี2ระยะใหญ่ๆอันแรกเขาเรียกว่าการแบ่งระยะไมโอซิส1นะครับซึ่งมันก็จะเป็นขั้นตอนที่มีขั้นตอนย่อยๆหลายขั้นนะซึ่งขั้นตอนย่อยๆขั้นตอนหนึ่งในนั้นที่ชื่อว่าโปรเฟส1เนี่ยตรงนั้นแหละเป็นขั้นตอนที่มีการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะซึ่งโปรเฟส1นี้ก็อยู่ในระยะของไมโอซิส1เพราะฉะนั้นถ้าสรุปว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสระยะใดที่มีการลดจำนวนโครโมโซมครึ่งหนึ่งก็คือระยะไมโอซิส1นั่นเองนะซึ่งสำคัญมากๆนะในขณะที่ระยะไมโอซิส2ก็จะเป็นระยะที่เป็นปกติคล้ายๆกับระยะไมโทซิสที่สำคัญอีกอย่างนึงครับคือการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยถ้ามีเซลล์เริ่มต้น1เซลล์นะจากในภาพนี้เมื่อแบ่งเสร็จแล้วคือผ่านทั้งกระบวนการแบ่งไมโอซิส1ไมโอซิส2แล้วเนี่ยจะได้เซลล์ออกมาทั้งสิ้น4เซลล์นะ4เซลล์เห็นไหมโดยที่4เซลล์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์เริ่มต้นสมมุติว่าเซลล์เริ่มต้นมีจำนวนโครโมโซมไม่ต้องสมมุติแล้วฮะเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นคือถ้าเกิดว่าเซลล์เริ่มต้นมีโครโมโซม2ชุดหรือว่า 2N 4เซลล์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีโครโมโซมแต่ละเซลล์นะครับจะมีโครโมโซมแค่ชุดเดียวหรือว่า N นะฮะอันนี้ก็จบในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งมี2ประเภทก็คือการแบ่งแบบไมโทซิสและไมโอซิสนะฮะอันนี้เป็นการสรุปนะเป็นสไลด์ที่พูดถึงการสรุปเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็คือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองต่อไปครับไปเรื่องของสารพันธุกรรมอันนี้ครูเชื่อจริงๆว่าพวกเราคงทราบหรือว่ารู้จักชื่อของสารพันธุกรรมกันพอสมควรนะสารพันธุกรรมที่เรารู้จักก็คือเจ้า DNA นะครับเจ้า DNA นั่นแหละสารพันธุกรรมที่เรารู้จักกันดีนะ DNA DNA ก็คืออย่างในภาพนี้แหละฮะรูปร่างของ DNA ก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นสายเกลียวคู่นะนี่เป็นสายเห็นไหมสายที่1นะฮะแล้วก็สายที่2เนี่ยมี2สายที่มันจะพันเป็นเกลียวคู่แล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นขั้นบันไดเห็นไหมฮะอันนี้คือ DNA ลักษณะของ DNA เป็นอย่างนี้นะ DNA เนี่ยมันอยู่บนโครโมโซมนะ DNA เนี่ยอยู่บนโครโมโซมนะที่เห็นอยู่นี้ในภาพนี้ก็คือโครโมโซมนะเจ้า DNA เนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบของโครโมโซมนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบนะอันนี้เป็นโครโมโซมนะที่วงไว้ให้นี่คือโครโมโซมซึ่งเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าโครโมโซมเนี่ยจะมี DNA เป็นองค์ประกอบคือพูดง่ายๆว่านี่คือโครโมโซมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคล้ายๆกับรูปตัว X เนี่ยถ้าเราลองยืดนะยืดออกมันเป็นสายคือที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสายที่มันขดกันแน่นเป็นรูปตัว X ถ้าเราลองยืดออกมาเราจะพบว่าสายของโครโมโซมที่ยืดออกมาเนี่ยมันจะมีเป็นเส้นๆเห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมฮะเส้นที่มันเป็นเส้นนะแล้วก็มีเม็ดกลมๆนะตรงเส้นเนี่ยอีตรงเส้นเหล่านี้เส้นพวกนี้คือ DNA นะฮะเส้นพวกนี้คือ DNA ในขณะที่เม็ดกลมๆเหล่านี้คือโปรตีนนะครับคือโปรตีนโปรตีนตัวนี้ชื่อว่าฮิสโตนก็ช่วยจำชื่อไว้ด้วยนะฮะถ้าจะหรือถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือโครโมโซมเนี่ยนะโครโมโซมนะโครโมโซมก็คือตัวเนี้ยโครโมโซมเนี่ยจะประกอบไปด้วย DNA รวมกับ
โปรตีนฮิสโตนนะโครโมโซมก็ประกอบด้วยมีองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วย DNA แล้วก็โปรตีนฮิสโตนนั่นเองนะฮะทำไมครับทำไมเราถึงได้บอกว่า DNA เนี่ยมันเป็นสารพันธุกรรมสาเหตุอะไรที่ทำให้เราสรุปว่า DNA เป็นสารพันธุกรรมก็เพราะว่า DNA เนี่ยสามารถสังเคราะห์กำหนดการสร้างโปรตีนนะ DNA สามารถกำหนดการสร้างโปรตีนได้นะสไลด์นี้จำไว้ให้ดีเลยนะฮะเพราะ DNA เนี่ยสามารถกำหนดการสร้างโปรตีนได้แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกันล่ะก็เพราะว่าโปรตีนเนี่ยนะโปรตีนก็คือสิ่งที่มันแสดงออกถึงลักษณะทางพันธุกรรมลองนึกถึงสีผมผมของเราผิวหนังของเราประกอบด้วยโปรตีนทั้งสิ้นดังนั้นอะไรก็ตามที่สามารถควบคุมการแสดงออกหรือลักษณะของโปรตีนที่แสดงออกมาได้แสดงว่าสารนั้นต้องเป็นสารพันธุกรรมนะ DNA สามารถควบคุมการสังเคราะห์หรือการสร้างโปรตีนได้แสดงว่า DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมนะครับกำหนดการสร้างโปรตีนต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องของยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรมนะครับยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรมก่อนจะไปว่าถึงเรื่องของยีนว่ายีนคืออะไรต้องรู้จักก่อนว่า DNA ที่เราเห็นเป็นสายเกลียวคู่เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับที่สำคัญคือ DNA เนี่ยมันประกอบด้วยเบส4ชนิดจำชื่อไว้ให้ดีนะครับเบส4ชนิดที่ว่านี่ก็คือเบส A นะชื่อเต็มๆก็คืออะดีนีนชื่อเต็มอาจจะไม่ต้องจำก็ได้นะเบส A หรือว่าอะดีนีน A นะเบส T หรือว่าไทมีนเบส C หรือว่าไซโทซินและก็เบส G หรือว่าเบสกวานีนนะ DNA ประกอบด้วยเบสเนี่ย4ตัวนะ A T C G นะโดยการที่ว่าเรียงการเรียงลำดับของเบสดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนรู้จักกรดอะมิโนกันไหมฮะนะกรดอะมิโนก็คือหน่วยย่อยของโปรตีนนะกรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนนะเบส4ตัวที่ว่าเนี่ยมันก็จะเรียงตัวที่สลับกันไปนะสมมุติเรามีสาย DNA สัก1สายนะสายยาวๆสมมุติ1สายนี่นะฮะเบสทั้ง4ตัวเนี่ยมันก็จะเรียงตัวสลับกันไปนะครับไม่ใช่ว่าจะเรียงเป็น ATCG เลยไม่ใช่นะครับอาจจะเรียงตัวเป็นอะไรล่ะยกตัวอย่างนะเช่น C แล้วตามด้วย G นะครับตามด้วย G อีกสักตัวนึงก็ได้แล้วก็ A แล้วก็ T อะไรเงี้ยนะฮะสามารถเรียงสลับไปสลับมาได้ไม่จำเป็นว่าต้องเรียงเป็น A T C G นะครับแต่ขอให้มีเบสทั้ง4ตัวเนี่ยครบนะฮะทีนี้ DNA เป็นสายเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ DNA เป็น2สายเราต้องมาดูกันว่าไอ้2สายที่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเกิดจากการจับอย่างไรนะฮะลองมาดูในวิดีโอนี้อันนี้ก็เป็นวิดีโอที่แสดงถึงโครงสร้างนะของ DNA ซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า DNA เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเบสเนี่ย4ตัวนะครับเบส4ตัวซึ่งนี่ฮะถามว่าตำแหน่งของเบสคือตรงไหนอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือตำแหน่งของเบสเนี่ยอยู่ตรงขั้นบันไดนะถ้าเรามองว่า DNA คล้ายๆกับบันไดเวียนนะฮะก็บอกได้ว่าเบสเนี่ยคือส่วนของขั้นบันไดนะฮะเนี่ยฮะที่เราเห็นตรงนี้ขั้นบันไดตรงนี้เกิดจากการจับกันของเบสทั้ง4ตัวที่ว่านะโดยที่นะเบส4ตัวที่ว่าเนี่ยนะฮะมันอยู่กันได้อย่างไรนะฮะเบส4ตัวที่ว่านี้ที่เราเห็นเนี่ยเบส4ตัวเนี่ยที่อยู่กัน2สายเนี่ยนะฮะจะมีข้อกำหนดว่าเบส A จะจับกับเบส T นะสมมุติว่าตรงนี้ที่ครูชี้อันนี้คือเบส A ของสาย1
อีกอันหนึ่งที่จะมาจับกับมันสีแดงอันนี้ต้องเป็น base t นะ a ต้องจับกับ t และข้อกำหนดอีกอันนึงก็คือนะครับ base c จะจับกับ base g นะ c จับกับ g นะฮะยกตัวอย่างนะฮะถ้าตรงนี้เป็น c นะตรงสีแดงนี่เป็น c ตรงสีเขียวนี่ก็จะต้องเป็น base g นะ c จับ g นะ a จับ t และ c จับกับ g อย่างเนี้ยนะนี่คือโครงสร้างของ DNA นี่ฮะข้อกำหนดก็คือ base a จะจับคู่กับ base t และก็ base c จับคู่กับ base g สมมุติว่าคุณมีสาย DNA 1สายนะครับซึ่งมีลำดับของ base ตามนี้นะฮะ t a c g c ไล่มาทั้งจนกระทั่งครบทั้งสายถามว่าแล้ว DNA อีกสายหนึ่งจะมี base อย่างไรนะก็ต้องลองดูกันเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่า อีกสายหนึ่งตัวนี้เป็น t แสดงว่าอีกสายหนึ่งจะต้องเป็น base a ถูกไหมฮะ a ถ้าเกิดว่าสายนี้เป็น a อีกสายหนึ่งก็ต้องเป็น base t นะหรือถ้าอีกสายนี้เป็น c อีกสายหนึ่งก็ต้องเป็น g อย่างเนี้ยฮะไล่กันไปจนกระทั่งครบตามนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะ a t g นะครับถ้าสายนี้เป็น g สายนี้ก็ต้องเป็น c นะสายนี้เป็น c อีกสายหนึ่งจะเป็น g อย่างเนี้ยใน g นะฮะ g เห็นไหมฮะไล่กันไปจนกระทั่งครบทั้งสายนะนักเรียนก็คงจะพอจะนึกภาพออกนะ